ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงคุณนิพนธ์สัปดาห์นี้หุ้นก็แข็งนะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันแล้วมันก็บอกว่ามันจะขึ้นใช่มั้ยฮะครับมันก็ขึ้นไปจริงๆโดยกลุ่มพลังงานนะครับแต่แถวเนี้ยมันแถว 1,333 พอแล้วหรือยังมันมีโอกาสพอก็ได้นะเพราะมันแผ่วครับแผ่วไม่ถึงว่าขึ้นมาสูงแล้ววอลุ่มมันหายไปนะซึ่งมันก็มี2 อย่างว่า ถ้ามันลงไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ที่มันขึ้นนะคือมันบวกได้แต่วอลุ่มมันหายมันก็เป็นลักษณะเหมือนแสดงอาการที่อะไรนะครับขึ้นแล้ววอลุ่มมันไม่ซัพพอร์ตนะฮะครับจริงๆวันนี้ก็ลงไปมันก็ไม่เป็นไรนะถ้าลงไป 1,310 อะไรเงี้ยแล้วก็วอลุ่มหายไปอย่างเงี้ยมันแสดงแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับแต่การมาประคองให้ขึ้นโดยที่วอลุ่มมันหายเนี่ยแสดงถึงบริเวณที่เป็นจุดที่สูงของรอบระดับหนึ่งนะฮะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะไม่ลงเลยนะฮะครับจะวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แต่แถวเนี้ยคืออาจจะเป็นแนวซิกแซกก็ได้เหรอคุณนิพนธ์บอกถ้าซิกแซกก็ซิกแซกเพื่อลงครับสมมติอยู่แถวๆเนี้ย 1,340 1,330 นะไม่ไปไหน1,320นะผ่านไปสัก2สัปดาห์ก็ยังอยู่แถวนี้แสดงว่าเพื่อลงนะคือมันหมดแรงอ่ะหมดแรงก็จะใช้วิธีวนตัวอยู่แถวเนี้ยนะครับครับแปลว่าของขาขึ้นใช่ครับแปลว่าคุณนิพนธ์มองว่าระยะสั้นน่าจะแถวๆเนี้ยไม่ขึ้นแล้วก็มันต้องถ้าเราดูอย่างสัญญาณนะฮะคือเงินไม่ได้เข้ามาเห็นไหมฮะคือเงินบาทมันอ่อนนะถูกไหมครับเงินก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาคราวนี้หุ้นจะขึ้นไปเนี่ยมันก็เหมือนถ้าเราดูมันก็เห็นว่าเมื่อวานก็วันนี้ขาย SCB ใช่ไหมครับครับขายตัวขึ้นแล้วก็ไปขาย AOT ตัวขึ้นเมื่อวานแล้วก็มาดึงอินเด็กซ์ไว้นะครับเพื่อรอว่าฝรั่งจะเข้ามาซื้อไหมนะครับซึ่งฝรั่งก็ไม่ได้เข้ามาซื้ออะไรเท่าไหร่จาก 1,320 ฝรั่งซื้อมารวมถึงวันนี้ก็ประมาณสัก 2,300 ล้านนะฮะไม่ได้ซื้อเยอะอะไรนะฮะครับผมสรุปว่างี้ถ้าสมมติว่าฝรั่งไม่เอาเงินเข้ามานะฮะก็ไม่ถึงว่าราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นแบบจริงจังมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันเลยล่ะครับคุณมันก็จะไม่ขึ้นฮะมันก็จะไซด์เวย์อยู่แถวนี้ได้เพื่อที่จะลงนะฮะครับอยู่เหนือเนี้ยถ้า 1,320 นั้นแล้วสุดท้ายมันก็ถือว่าจบรอบนะครับฮะก็ตามดูประเหตุนะครับเพราะว่าประเด็นของบ้านเราตลาดหุ้นบ้านเราในปีนี้ก็คือเรื่องของฟันโฟนะฮะครับกับเรื่องของราคาน้ำมันมี2เรื่องนะครับครับแปลว่าฟังน้ำหนักคุณนิพนธ์มองว่าแถวนี้น่าจะจบรอบสั้นแต่ว่าต้องรอการคอนเฟิร์มจากฟันโฟหรือว่าไงคือจะพูดแบบอะไรก่อนหลังก็ได้นะครับครับว่าที่เราเห็นในขณะนี้นะครับใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครับคือตลาดหุ้นขึ้นแต่ว่าลูกมันหายไปนะฮะแสดงว่ามันเป็นอาการของที่เรียกว่าเฮดหัวลักษณะหนึ่งนะฮะครับหมายถึงว่าหมดแรงแล้วนะฮะอืมนะครับแต่ถ้ามีการปรับฐานนะฮะสมมติว่าพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าวัน2วันลงไปปรับฐานนะครับอยู่ในแนวรับที่ยัง 1,310 แล้วก็วอลุ่มไม่มีนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นรอบใหม่นะครับโดยวอลุ่มก็สูงขึ้นไปได้อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นนะครับอ๋อแปลว่าตรงนี้ฟันธงไม่ได้ฟังดูตอนนี้ยังฟันธงไม่ได้ให้รอสัญญาณหลังจากนี้ผมให้5.1% ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยฮะ5.1% คือมันเหมือนทำท่าจะจบนะฮะจะได้1,340 1,342นะครับครับไม่จะแสดงอาการว่าจะผ่านครับครับเออถ้าอย่างนี้เนี่ยนักทุนที่มีหุ้นอยู่สักเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยหรือมีหุ้นอยู่ยังไงต้องทำยังไงดีคุณนิพนธ์คือเราแนะนำมาตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่เริ่มเล่นแล้วว่ามันไม่ใช่เวลาที่เอาเงินมาซื้อหุ้นเพิ่มนะครับครับผมเชื่อว่าติดทั้งหมดแล้วถ้าดูจากเรคคอร์ดนะครับครับสถาบันเรื่องของเขานะครับแต่นักลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือติดหุ้นอยู่นะครับขึ้นมาเพื่อขายนะครับขึ้นมาเพื่อขายไม่ต้องคิดอะไรมากควรมีหุ้นอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่สมมุติสัดส่วนนะครับเล่นเก็งกำไรเงินที่เล่นเก็งกำไรนะครับเดี๋ยวรอลงไปซื้อ1,200แล้วก็เล่นใหม่ทำนองนี้นะครับถ้าเหตุการณ์ยังดำเนินอย่างนี้ต่อไปนะครับคือไม่ยอมปรับฐานไม่ยอมลงจะขึ้นไป1,340จะไป1,350นะฮะแล้วว่ารุ่งก็หายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับครับอันนี้เป็นค่าลงเลยนะครับไปไม่ได้นะครับครับเราไล่รายกลุ่มบ้างครับคุณนิพนธ์ฮะตอนนี้กลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นยังไงเอาแบงค์เอากลุ่มใหญ่ๆแบงค์
พลังงานสื่อสารแบงค์ชน200วันนะฮะก็ชน200วันวันนี้เป็นแท่งแดงแต่วอลุ่มเพิ่มถูกไหมครับฮะคือลงเนี้ยจริงๆวอลุ่มมันต้องน้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้แบงค์เนี่ยต้องลงแล้วล่ะนะครับต้องโชว์ว่าลงนะฮะถ้าแพทเทิร์นของแท่งเทียนเป็นแบบนี้นะครับถ้าจะขึ้นต่อวอลุ่มก็จะต้องมากกว่าตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยก็คือชนที่200วันละนะครับครับที่474นะครับการชนครั้งแรกเนี่ยไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับถ้าผ่าน200วันได้ก็จะเปลี่ยนเป็นนกขึ้นนะครับดูจาก SCB เมื่อวานทำเป็นผ่านวันนี้ก็ลงกลับลงมาแล้วนะครับดูตัวของ Energy นะครับตัว Energy นี่ก็เป็นลักษณะของการปรับฐาน Energy เนี่ยมีโอกาสที่จะใช่นะฮะเพราะว่าลงถูกไหมครับครับแล้ววอลุ่มหายนะฮะแสดงว่ารอราคาให้ขึ้นอยู่นะครับครับแบบนี้ปตท.กับปตส.ผ.ก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นไปเพื่อนำเซ็ตขึ้นไปได้อยู่นะครับครับมาดู ICT นะครับ ICT นี่ก็แตกแถวนะฮะก็ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้แสดงอาการของขาขึ้นนะครับเป็นขาของการรีบาวมาเพื่อที่จะยืนหนอข้างไปนะฮะแล้วก็จะลงแล้วก็อาจจะไม่ลงทำนิวโรแล้วนะครับแต่ก็ไม่น่าจะขึ้นสูงวันนี้ได้อีกมากนะครับครับส่วนกลุ่มอื่นนะครับถ้าเป็น property นี่ก็ไปเลยไม่เอาเลยนะฮะรับเหมานี่ก็ไม่เอาเลยนะฮะครับคือไม่เล่นเลยอ่ะนะคือยอมอ่ะเหมือนดูเหมือนยอมนะฮะครับไม่กล้าเล่นแหละเพราะขึ้นมาโดนขายใส่ตลอดนะฮะก็ไม่มีกลุ่มอะไรที่จะขึ้นมานำได้นะครับถ้าฟังผมพูดนี้ก็คือมีกลุ่มน้ำมันใช่ไหมครับซึ่งรอราคาน้ำมันมาเมื่อไหร่ก็มีการลากกันอีกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับครับถ้ามีกลุ่มไหนเนี่ยที่คุณนิพนธ์คิดว่าอันตรายหรือต้องขายกับกลุ่มไหนที่คิดว่าต่อให้ตลาดลงก็ยังซื้อได้คุณนิพนธ์คิดว่ากลุ่มไหนฮะผมว่านะครับที่อันตรายเนี่ยมันไม่มีเพราะหุ้นมันอยู่ที่ต่ำนะฮะครับแล้วผมก็คาดว่าหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าในปีนี้นะครับเอาแค่ปีนี้นะฮะไม่ได้น่ากลัวอะไรครับกลุ่มที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือตัวของกองทุนอสังหาอันนี้ขึ้นตลอดเลยนะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คงเดี๋ยวเบี้ยติดลบนะฮะก็วิ่งเข้าอสังหากันนะฮะครับถ้าดูแล้วก็คือมีกลุ่มอะไรที่ซื้อแล้วไม่ต้องถือเนี่ยมันไม่เห็นนะมันอาจจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็เป็นไซด์เวย์ที่ไซด์เวย์เลื้อยขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับครับคือเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะแต่กลุ่มใหญ่ๆมันไม่น่าจะใช่ครับคอมมูนิตี้คุณนิพนธ์มองยังไงบ้างครับน้ำมันเอาน้ำมันก่อนน้ำมันเนี่ยน้ำมันเนี่ยนะครับก็คือทำบัตทอมแล้วล่ะนะฮะครับแต่ก็ไม่ใช่จะขึ้นไปนะครับเหมือนกับที่เราเคยเห็นบ้านปู่นะฮะบัตทอมแล้วแต่ก็ขึ้นไปได้ไม่ไกลแล้วก็ยืนลงมาแล้วก็ลงต่อนะฮะคือเห็นต่ำแล้วแต่ก็ออกข้างนะฮะคือน้ำมันที่25เหรียญนะครับกับ25เหรียญก็35เหรียญก็40เหรียญนะไปอีกนานก็ไม่ได้บอกว่าจะขึ้นนะครับก็เจอปัญหาโอเวอร์สปายก็ไม่ได้ขึ้นไปแรงนะครับครับราคาน้ำมันขึ้นมาจาก26เหรียญนะฮะที่บัตทอมขึ้นมาแถวๆนี้33เหรียญนะครับก็ขึ้นมาประมาณสัก 25-30% นะครับแต่สผ.ขึ้นมา 70% แล้วนะจากบัตทอมครับคือเราจะเห็นว่ามันไม่สอดคล้องกันนะครับแสดงว่ากลุ่มน้ำมันเนี่ยแหละมันเป็นตัวที่จะรีดให้เซ็ตขึ้นไปวอลุ่มเนี่ยมันไปกระจุกกันอยู่ที่กลุ่มน้ำมันแล้วล่ะนะครับแล้วถ้าผมสังเกตดูว่าใครเล่นกลุ่มน้ำมันเนี่ยหลักๆก็จะเป็นป๊อปเทรดใช่ไหมครับครับตั้งหมดแล้วแต่ผมเช็คงานเรคคอร์ดว่าเขามีเงินเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่มีเงินมาเพิ่มเลยนะครับตั้งหมดแล้วครับคือเต็มละเต็มที่เขาเคยเพราะฉะนั้นน้ำมันโอกาสที่จะไป35-40ระยะสั้นไม่มีน้ำมันผมว่าไปได้นะ35-38นะครับไม่ระยะสั้นนะไปได้ไหมฮะสั้นของคุณเอกพิยาไม่ถึงว่าในอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยพอดีอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยครับอาทิตย์2อาทิตย์นี้น่าจะลำบากนะลำบากนะเนี่ยเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์มันเริ่มขึ้นข้างบนครับน่าจะลำบากพอสมควรครับทองคำเป็นยังไงบ้างฮะคุณนิพนธ์ทองคำนี่ก็ทองคำเนี่ยนะครับทำท่าเหมือนจะเปลี่ยนเทรนด์นะจะดูไปลึกๆแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นลักษณะจะใช้เวลาเปลี่ยนเทรนด์อีกนานทองคำเหมือนกับว่าทำบัตทอมไปแล้วนะฮะในระยะของปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยนะครับครับก็จะไม่เห็นต่ำกว่านั้นในปีนี้นะครับแต่ก็จะไม่ได้ขึ้นไปแบบแรงๆนะฮะมากสุดก็จะเป็น1,300ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะวกลงมาอยู่นะครับ
อยู่เพื่อที่สุดท้ายอีก2ปีอาจจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นไปได้นะครับนะครับผมมองว่าทองคำเนี่ยบักท่อมไปแล้วนะครับแต่ก็อยู่ในช่วงของการที่ค่อยๆที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นในระยะยาวนะครับค่าเงินเป็นยังไงบ้างฮะบาทต่อดอลลาร์เป็นไงบ้างก็มันก็อยู่ที่เดือนมีนาเนี่ยแหละครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกไหมนะฮะครับถ้าขึ้นของเราก็อ่อนถูกไหมครับก็ต้องดูนะฮะเดือนมีนาเนี่ยถ้าไม่ขึ้นของเราก็มันก็คงจะอยู่ในกรอบที่ผมดูอยู่นะครับก็35กับ36ก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ทรงๆก็เป็นเซเวอยู่ทรงๆอยู่แถวๆนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยฟังจากคุณนิพนธ์ก็คือถึงแม้มันฟันธงไม่ได้ 51% แต่ต้องระวังเพราะว่าจากความรู้สึกคุณนิพนธ์คือคิดว่ามันน่าจะลงมันไม่น่าจะไปแล้วมันขึ้นไปขายเพื่อเล่นรอบเป็นไซด์เวย์ครับในขอบของเซ็ตประมาณ100 150จุดประมาณนี้นะครับทั้งปีอ่ะนะครับแล้วขึ้นมาก็คือให้ขายแล้วเดี๋ยวก็จะเย็นๆรอนะครับครับแล้วก็ลงไปรับไปซื้อใหม่แล้วก็ถึงตอนนั้นต้องไปวิเคราะห์ว่าแล้วมันจะวุ่นอะไรขึ้นอีกเนี่ยมันจะวนขึ้นเรื่อยๆนะครับครับมันจะไม่ขึ้นซ้ํากลุ่มนะครับครับซึ่งก็ค่อนยากนะครับครับกลยุทธ์การลงทุนครับคุณนิพนธ์ทำยังไงดีนักลงทุนก็ทยอยขายหุ้นถือเงินสดนะครับเพื่อให้มีโอกาสลงไปซื้อข้างล่างนะครับครับหรืออันที่สองก็ไปร่ำเรียนหาวิชาพุทธนะฮะวิชาช็อตนะครับครับคือเป็นพวกเดลิเวอรี่นะครับหัดเล่นฮะด้วยเงินหมื่นสองหมื่นฮะเดี๋ยววันนี้มันจะทำเป็ดนะครับหลังจากปีนี้ปีหน้าแล้วตลาดมันจะเป็นขาลงค่อนข้างใหญ่นะฮะซึ่งเราก็ต้องเล่นขาลงเป็นนะครับมันแบบซื้อหุ้นแล้วขายเนี่ยผมว่าปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับปีหน้าจะทำไม่ได้แล้วอาจจะเป็นลงมากกว่าขึ้นแล้วนะครับครับยังเศรษฐกิจแล้วก็มองไม่เห็นภาพนะครับครับเอาละครับชัดเจนครับคุณนิพนธ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับผมย้ำนิดนึงครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเสาร์หน้านะฮะไม่ใช่เสาร์นี้ผมจัดสัมมนาครับ9โมงถึงเที่ยงครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับ9โมงถึงเที่ยงนะครับเสาร์หน้านะครับหรือโทรไป0817838888เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายครับ